ายแพงแบบไหนรู้สึกคุ้มค่าอยากซื้อเคยรู้สึกกันไหมบางทีกาแฟแก้วละ100เราซื้อได้แต่พอคนบอกว่ากะเพราจานละ100คนบอกว่าแพงทั้งที่กะเพรานี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมนูผัดที่ดีที่สุดในโลกหรือจะเป็นสินค้าอย่างอื่นเช่นเสื้อผ้าตัวละ300 500เราก็บอกว่าไม่อยากซื้อแต่พอมีคนชวนไปกินบุฟเฟ่หัวละ300 500เหมือนกันเรากล้าที่จะจ่ายซะงั้นทั้งนี้คำว่าราคาแพงคนอยากจ่ายก็เพราะว่าเขารู้สึกคำว่าคุ้มค่าหนึ่งในกลยุทธ์การตั้งราคาที่หลายแบรนด์เลือกใช้คือการตั้งราคาเชิงจิตวิทยาหรือดีคอยไพรซิ่งดีคอยไพรซิ่งดีอย่างไรแพงคนก็อยากซื้อการตั้งราคาเชิงจิตวิทยาเป็นทิศการตั้งราคาที่เล่นในเชิงจิตวิทยาที่จูงใจให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่ายอมจ่ายเงินให้กับสินค้าหรือบริการในราคาที่แพงขึ้นเพราะมองว่าคุ้มค่ากว่าโดยจะยึดหลักการตั้งราคาให้หลากหลายที่จะมีหนึ่งอย่างราคาที่จูงใจเมื่อมีตัวเลือกเยอะผู้บริโภคจะมองว่าราคาที่แบรนด์ดูตั้งมาเพื่อจูงใจนั้นดูไม่เหมาะสมจึงตัดมันออกไปจากตัวเลือกสุดท้ายลูกค้าก็จะเลือกจ่ายราคาที่แบรนด์ต้องการจริงๆกลยุทธ์การตั้งราคาแบบนี้ก็เป็นผลมาจากพฤติกรรมทางฝั่งผู้บริโภคที่มักจะเปรียบเทียบความคุ้มค่าในสินค้าหรือบริการก่อนจ่ายจริงการที่ลูกค้ามักจะเลือกราคากลางๆเพราะถ้าเลือกราคาถูกคุณภาพก็อาจจะไม่ดีหรือจะเลือกราคาแพงสุดก็คิดว่าเกินความจำเป็นนักการตลาดจึงใช้กลยุทธ์นี้ได้ผลอย่างแนบเนียนอยากขายเมนูธรรมดาให้ราคาแพงมีวิธีอย่างไรด้วยเหตุผลที่มีคนให้เกณฑ์ความคุ้มค่าเป็นตัวตัดสินว่าฉันพอใจจะจ่ายก็สามารถนำมาผนวกใช้กับเมนูสตรีทฟู้ดธรรมดาจากที่เคยขายราคา 30-40 บาทอาจจะอัพราคาได้ถึงจานละ100บาทซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับวิธีการว่าจะทำอย่างไรให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่าและอยากจ่ายเงินซื้อเพราะทุกวันนี้ก่อนตัดสินใจซื้อส่วนใหญ่คนเราจะมี2เหตุผลในการตัดสินใจคือ functional ที่รู้สึกว่าต้องอิ่มคุ้มค่าหรือสนใจหรือเปล่าและ emotional ที่ลูกค้าจะได้รับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์วัตถุดิบก็เป็นเหตุผลอีกว่าทำไมร้านอาหารใหญ่ๆแบรนด์ดังลูกค้าจึงพอใจจ่ายแม้ราคาจะแพงมากก็ตามซึ่งบรรดาร้านอาหารเล็กๆริมทางสามารถใช้กลไกเหล่านี้อัพราคาสินค้าตนเองได้โดยมีเทคนิคน่าสนใจคือ 1. ชูจุดเด่นสินค้าที่ทำให้รู้สึกคุ้มค่าเพื่อบ่งบอกถึงเหตุผลของความแพงให้ลูกค้าฟังแล้วรู้สึกคอยตามและรู้สึกว่าราคานี้ไม่ได้แพงเลยเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุดิบที่ใช้หรือความสุขที่ลูกค้าจะได้รับเป็นต้น 2. ขายอาหารแบบลิมิเต็ดด้วยความที่นึกจะกินเมื่อไหร่ก็ได้ทำให้มูลค่าอาหารลดน้อยลงไปเช่นกันแต่ถ้าใช้เทคนิคการขายแบบลิมิเต็ดที่มีจำนวนจำกัดหรือไม่ได้ขายทุกวันหรือจะต้องสั่งทำเท่านั้นถึงจะได้กินจะทำให้อาหารดูมีความพิเศษแต่เราต้องใส่ใจในเรื่องของคุณภาพให้ลูกค้าประทับใจร่วมด้วย 3. ใช้คุณภาพกำหนดราคาบางทีร้านอาหารธรรมดาตั้งราคาตามกลไกทั่วไปไม่อยากให้สูงกว่าคู่แข่งเพราะรู้ว่าคนจะตัดสินใจซื้อจากร้านที่ราคาถูกกว่าแต่ถ้าเพิ่มคุณค่าและบริการที่เหนือกว่าเช่นมีการจัดร้านที่ดีมีแพ็กเกจที่ดีมีอะไรที่เหนือกว่าร้านทั่วไปก็จะไม่จำเป็นต้องตั้งราคาแบบทั่วไปอาจจะอัพราคาให้สูงกว่าเดิมได้ลูกค้าจะได้รับรู้และพึงพอใจจ่ายด้วยความเต็มใจจากแนวคิดและเหตุผลเหล่านี้คนทำร้านอาหารหรือขายอาหารเมนูธรรมดาทั่วไปหรือเมนูใดๆก็ตามที่คนเห็นทั่วไปถ้าลองปรับเปลี่ยนแนวคิดปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายอัพเกรดเรื่องการตลาดให้ดีกว่าเดิมอาจจะช่วยเพิ่มราคาขายต่อเมนูให้แพงได้มากขึ้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือคุณภาพและบริการที่ดียิ่งราคาแพงยิ่งต้องทำให้ลูกค้าประทับใจได้มากขึ้นด้วยไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 350,000 คนแฟรนไชส์โซลูชันอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02 101 9187